สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนในหัวใจเขาจะได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกักเสียงขยับเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะคะไม่เข้าที่เข้าทางสักทีโอเคคลิปนี้มาดูกันว่าตอนนี้นะคะสถานะของคุณในใจของเขาเนี่ยคือสถานะอะไรเขาคิดว่าคุณเป็นอะไรสำหรับเขาดูกันคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะมันอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะถ้าตรงกับใครก็ยินดีด้วยที่ตรงนะคะคุณอาจจะแบบมีแรงดึงดูดให้เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้อาจจะอยากสื่อสารกับคุณก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับคุณก็ไม่ต้องพยายามให้มันตรงนะคะบางคนถ้าเกิดสมมติว่าคือถ้าเป็นเรื่องดีๆคุณจะคิดว่าโอเคเป็นเรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าสมมติมันออกมาไม่ดีก็อย่าพยายามให้มันเป็นเรื่องของคุณเลยถ้ามันไม่ได้ถ้ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งจิตตกไปนะคะอันนี้บอกไว้สำหรับบางคนที่จิตอ่อนแต่ก็หวังว่าเปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะดีนะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นผู้ชมหน้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็แนะนำมาได้นะคะมาเริ่มกันสถานะของคุณในใจเขาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอดูเขาคนนั้นก่อนว่าเขาเป็นยังไง Nine of Pentacles Page of Wands Three of Pentacles ขอดูคร่าวๆนะคะแล้วก็ Ace of Wands อีกใบหนึ่งสิ Knight of Swords ธาตุดินกับธาตุไฟธาตุดินกับธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกถึงธาตุไฟมากกว่าธาตุดินกันมังกรพฤษภนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมก็จะมีไม่ถึงตุลกุมแต่ค่อนข้างจะโดดเด่นไปธาตุไฟกับธาตุดินมากกว่านะคะคนนี้เป็นคนที่เขาดูพร้อมนะเขาดูเพียบพร้อมดูดีการศึกษาดีฐานะดีหน้าที่การงานดีนะคะอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเหมาะกับพวกงานครีเอทีฟเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบภายนอกแบบว่าดูพร้อมดูครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่การสื่อสารการเจรจาเก่งด้วยเขาอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานอะไรอย่างเงี้ยได้เขาจะทำอะไรพวกนี้เก่งนะคะเป็นแนวแบบงานที่ต้องไปติดต่อหรือไปพูดคุยกับคนอื่นๆอ่ะเขาจะทำได้ดีแล้วก็เกี่ยวกับพวกการวางแผนต่างๆด้วยออกแบบสถาปนิกวิศวกรได้หรืองานเกี่ยวกับอะไรก็ได้ตำแหน่งงานที่มีการติดต่อประสานงานมีการโคกับคนอื่นเขาเป็นคนที่มุมานะแล้วก็แบบเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะคนๆเนี้ยเป็นแนวแบบเป็นลุยๆอ่ะ
ป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแนวแบบสายลุยแอคทีฟไม่ใช่แนวอ่อนหวานไม่ใช่แนวแบบว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่กับบ้านเป็นออกแนว working woman เป็นแนวแบบกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแบบผู้ชายสายลุยอ่ะเป็นแนวแบบวิศวกรสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องออกไปดูไซต์งานอะไรพวกเนี้ยจะเหมาะกับเขาแล้วก็คือเขาอาจจะอยู่ในสายงานพวกนี้ด้วยนะคะบางครั้งก็ใจร้อนนะเพราะว่าโอเคแหละมีธาตุไฟอยู่ในตัวค่อนข้างโดดเด่นอยู่เหมือนกันบางครั้งค่อนข้างเป็นคนใจร้อนก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนลุยๆอะค่ะเขาก็ไม่ใช่แนวหยิมหยิมติ่มติ่มแบบพร้อมบวกอะพร้อมบวกได้ตลอดเหมือนกันโอเคอ่ะอันนี้คร่าวๆเนาะใช่หรือเปล่าเอ่ยคนที่คุณนึกถึงมาดูกันว่าแล้วสถานะของคุณที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยคุณอยู่ในสถานะอะไรเอ่ยเจ็ดถ้วยwheel of fortune the moon is of sword eight of wands Emperor Seven of Wands และ The Star โอเคทำไมมันดูเบี้ยวๆนิดนึงนะคะขอขยับไพ่นิดนึงคุณอยู่ในสถานะอะไรในใจของเขาคือเขาอ่ะตัวเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้อาจจะมีตัวเลือกเยอะเขาเป็นคนอย่างที่บอกเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เนาะแล้วเขาเป็นคนที่ดูพร้อมอะดูมีครบมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานฐานะการศึกษาคือดูดีอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าใดๆเลยคุณคือ the best คุณคือ number one ของเขานะคุณเป็นเหมือนคนที่เขารอคอยที่จะได้เจอคาดหวังวาดฝันเอาไว้ว่าจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้แบบคุณอย่างเงี้ยเขาคิดถึงคุณและมีคุณอยู่ในใจอยู่ในหัวสมองอยู่ตลอดเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนหรือไม่เคยบอกคุณบางคนอาจจะแบบนิ่งๆไม่แสดงออกอะไรมากแต่เขารู้สึกกับคุณนะเขาคิดถึงคุณ
ต่อให้เขาคิดถึงคุณเขาก็อาจจะไม่ค่อยบอกคุณหรอกว่าเออคิดถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ยินคำพูดหวานๆอะไรจากเขามากมายนักนะคะเขาออกแนวห้าวๆอ่ะแต่เขาจริงจังและมั่นคงกับคุณนะมันเหมือนกับว่าในตัวเลือกในช้อยมากมายคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตเขาอะโอเคแหละแต่ละคนก็อาจจะมีดีของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ว่าคุณคือคนที่ถูกใจเขาที่สุดคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาเป็นเหมือนเดสตินีอะเป็นเหมือนเดสตินีเป็นเหมือนคนที่เขารอคอยที่จะได้เจอแล้วมันเป็นคนอื่นไม่ได้อะมันชัดเจนมากว่าเป็นคุณเขาเหมือนแบบฟันธงไปแล้วอ่ะฟันธงไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบอยู่ใกล้กันยังไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอาจจะมีเรื่องของระยะทางได้นะคะมันก็เลยอาจจะยังมีความคิดถึงยังดูมีอุปสรรคอยู่แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกเพราะว่าในความรู้สึกของเขาที่รู้สึกกับคุณนะมันค่อนข้างชัดเจนอะว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วเขาเด็ดขาดแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคุณน่ะน่าจะเป็นคุณที่ใช่ที่สุดแล้วสำหรับในตอนนี้ในเวลานี้เขาก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนอื่นที่ใช่ไปกว่าคุณเวลากลางคืนมองจันทร์มองดาวเขาคิดถึงคุณมีอารมณ์โรแมนติกเหมือนกันเนาะเป็นบางครั้งนะคะแต่ก็ไม่คนคนนี้เขาไม่ใช่อารมณ์แบบโรแมนติกอารมณ์สุนทรีที่จะแบบมานั่งมองจันทร์มองดาวอะไรทุกคืนหรอกนะแต่บางครั้งเวลาแบบเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างอารมณ์นั้นนะคะที่เขาจะแบบมองจันทร์แล้วเขาคิดถึงใครเขาคิดถึงคุณมองดูว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังไม่ได้แบบลงตัวแบบ 100% น่ะมันยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะดูเป็นความรักที่ไม่ค่อยหวานชื่นหรือว่าคือไม่ใช่หมายความว่ามันไม่หวานชื่นแบบนั้นนะแต่แบบมันไม่ได้เป็นความรักแบบโรแมนติกเหมือนซีรีส์เกาหลีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่จริงจังมีความรู้สึกที่หนักแน่นมีความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็เขาไม่ได้กลัวว่าอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะคนคนนี้ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้ย่อท้อไม่ได้คือไม่มายอ่ะไม่สนใจเขาแบบมีอะไรเข้ามาก็เข้ามาดิอะไรแบบเนี้ยแบบเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวจัดการเองบางทีเขาอาจจะแบบบอกคุณว่าแบบไม่ต้องคิดมากหรอกมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองอะไรแบบเนี้ยจะออกแนวแบบเนี้ยเขาเหมือนแบบชอบจัดการชอบเป็นผู้นำเขาอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกเขามีลักษณะลุยๆคนเนี้ยแล้วก็มีความแบบว่าอยากดูแลอยากปกป้องอยากเทคแอคชั่นอยากจะทำอะไรด้วยตัวของเขาเองโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือมีปัญหาอะไรมาเขาก็จะบอกคุณว่าสมมุติคุณกับเขามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์
สมมุตินะสมมุติเช่นแบบว่าเพื่อนของคุณไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อแม่ของคุณไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกคุณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปอะไรอย่างเงี้ยหรือปัญหาอื่นๆอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกคุณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปเลยแล้วกันสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้นะคะคือคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาเป็นคนที่ถ้าในจุดนี้ตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นใครที่ใช่ไปกว่าคุณเป็นคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นโชคชะตาของเขาเป็นเดสตินีของเขาเป็นคู่ของเขาที่ที่เขารอที่จะพบเจอที่เขาฝันถึงที่เขาต้องการขอดูเพิ่มเติมอีกสิขอดูไพ่ออราเคิลเพิ่มอีกนิดนึงอุ้ย True Love True Love นะคะเขาก็คิดว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาอ่ะเป็นคนในความฝันCommit Relationship อย่างที่บอกอ่ะเขาคิดว่าเหมือนคุณเป็นคู่ของเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นโชคชะตาที่นำพาให้คุณกับเขามาเจอกันมันต้องได้เจอมันต้องได้พบเขารู้สึกอย่างนั้นอ่ะเป็นเซนส์ส่วนตัวของเขาเองเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเขามีเซนส์บางครั้งเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเซนส์หรืออะไรที่ติดตัวเขามากับความรู้สึกเนี้ยเขาก็แค่รู้สึกบางคนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่สายมูไม่ใช่สายแบบดูดวงไม่เชื่อเรื่องเซนส์เรื่องลางอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็แค่มีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโชคชะตาสักอย่างก็แค่รู้สึกว่าใช่ประมาณนั้นโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ